สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไทยวิกิฮาวนะครับและช่วงนี้ก็เป็นช่วงของพอดแคสต์อีกเช่นเคยนะครับก็เป็น EP ที่6ของเราแล้วสำหรับคลิปนี้ผมก็ได้รับชมคลิปหนึ่งนะครับเป็นของช่องคริสตันเกตอีกเช่นเคยแหละครับแล้วก็มันก็น่าสนใจผมก็เลยอยากจะมาถอดคลิปนี้อีกเหมือนเดิมแหละครับคือว่าคลิปนี้มันเป็นคลิปเกี่ยวกับเรื่องทฤษฎีไข่ใบเดียวถ้าใครอยากจะรับชมคลิปนี้ก็คลิกที่ลิงก์นี้ได้เลยนะครับมุมขวาบนหน้าจอก็สามารถคลิกได้เลยผมใส่ลิงก์ไว้ให้แล้วก็คือเนื้อหาของคลิปก็จะเล่าว่าคุณเนี่ยกำลังเดินทางกลับบ้านแล้วทีเนี้ยคุณก็เสียชีวิตนะครับเพราะว่าคุณประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์แล้วคุณก็ตายไปนะครับโดยที่ทิ้งภรรยา2คนแล้วก็ลูกไว้ข้างหลังมันเป็นการตายที่ไม่เจ็บปวดอะไรครับเพราะว่าคุณตายเร็วมากนะฮะหน่วยฉุกเฉินอะไรเนี่ยก็พยายามจะช่วยเหลือคุณอย่างเต็มที่แล้วแหละแต่ว่ามันก็ยื้อไม่ได้ครับเพราะว่าร่างกายของคุณเนี่ยมันพังบอบช้ำไปซะเต็มที่หมดแล้วแล้วทีเนี้ยหลังจากคุณตายไปแล้วคุณก็ตื่นขึ้นมาแล้วคุณก็สงสัยว่าเฮ้ยเราอยู่ไหนวะเนี่ยทีเนี้ยพอเราเกิดคำถามนี้ขึ้นมานะครับเราก็คิดได้ว่าเฮ้ยมันเพิ่งประสบอุบัติเหตุรถยนต์มาเนี่ยเฮ้ยเราตายจริงๆแล้วเหรอเนี่ยทีเนี้ยมีคนนึงนะฮะมาบอกว่าใช่แล้วเธอตายจริงๆแล้วทีเนี้ยเขาก็บอกว่ามันมีอุบัติเหตุนะเกิดขึ้นมีรถบรรทุกคันนึงไหลลื่นมาแล้วก็ทำให้คุณประสบอุบัติเหตุตายแล้วคุณก็ไม่ได้เจ็บปวดอะไรนะคุณก็มาอยู่ตรงนี้แล้วแล้วก็ไม่ต้องไปรู้สึกแย่กับมันหรอกที่คุณตายอ่ะเฮ้ยผมก็งงอ่ะผมดูเฮ้ยแล้วคนตายจะไม่รู้สึกแย่ได้ยังไงถ้าเป็นผมนะผมคงจะรู้สึกห่วงลูกห่วงเมียมากเลยแหละเพราะว่าตามเนื้อเรื่องเนี่ยลูกสองด้วยแหละทีเนี้ยเขาก็เลยถามว่าแล้วที่นี่ที่ไหนอ่ะสิ่งอะไรสักอย่างนึงแหละครับเขาก็เลยบอกว่าอ๋อที่นี่เหรอนี่คือชีวิตหลังความตายเขาพูดแบบชิลมากคุณเป็นพระเจ้าหรือเปล่าอ๋อใช่ถ้าเธอคิดว่าฉันเป็นพระเจ้าฉันก็เป็นพระเจ้านั่นแหละทีนี้เขาก็เริ่มบ่นพึมพำเลยฮะเขาก็เริ่มบอกเลยว่าจินตนาการของเราเนี่ยค่อนข้างเหมือนกับความตายที่มันกำลังจะเกิดขึ้นกับเราอยู่ทุกเมื่อเรารู้ว่ามันกำลังจะเกิดขึ้นกับเราแต่เราก็ยังใช้ชีวิตโดยเสแสร้งทำเป็นว่ามันจะไม่เกิดขึ้นมันจะไม่ใช่กับเราอย่างน้อยเราก็คิดว่าไม่ใช่ตอนนี้เราหนีจากมันทุกครั้งที่มีโอกาสได้รับและอย่างไรก็ตามเราหมกมุ่นอยู่กับมันเกือบจะพร้อมๆกันเราก็เพิกเฉยกับความตายเช่นเดียวกันคุณคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากความตายของคุณมาเยือนลูกๆของฉันภรรยาของฉันคุณพูดแล้วว่าพวกเขาจะสบายดีไหมนั่นคือสิ่งที่ผมชอบและผมชอบเห็นที่คุณบอกว่าคุณเพิ่งตายและคุณกังวลเหลือเกินก็คือครอบครัวของคุณที่นั่นมันมีสิ่งที่ดีคุณมองมาที่ผมด้วยความหลงไหลในตัวคุณผมไม่ได้ดูเหมือนพระเจ้าผมแค่มองผมคือ The Watcher ผมคือผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้ผู้มีอำนาจคลุมเครืออาจจะเป็นครูเป็นไวยากรณ์มากกว่าเป็นผู้ทรงอำนาจไม่ต้องกังวลผมจะบอกว่าพวกเขาไม่เป็นอะไรพวกเขาสบายดีลูกๆของคุณจะสมบูรณ์แบบในทุกๆด้านเขาจะเติบโตขึ้นมาโดยไม่มีเวลาที่จะดูถูกคุณเขาจะชื่นชมคุณอยู่เสมอภรรยาของคุณจะร้องไห้ออกมาข้างนอกดังๆแต่เธอก็แอบโล่งใจถ้าพูดตามตรงชีวิตแต่งงานของคุณมันก็ใกล้พังแล้วนี่หากเป็นการปลอบใจเธอจะรู้สึกผิดมากที่รู้สึกโล่งใจโอ้คุณบอกผมทีได้ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ผมจะได้ไปนรกหรือว่าผมจะได้ไปสวรรค์คุณจะกลับชาติไปเกิดคุณหมายความว่ายังไงผมจะกลับชาติไปเกิดงั้นอินดูก็พูดถูกสิพุทธก็พูดถูกใช่ไหมว่าเรากลับชาติมาเกิดได้ทุกศาสนาก็ถูกต้องในแบบของตัวเองผมจะบอกคุณว่าเดินไปกับผมเถอะคุณตามผมไปด้วยในขณะที่เราก้าวผ่านความว่างเปล่านี้แล้วทีเนี้ยเขาก็เริ่มเดินกันไปฮะทุกคนอย่าให้ทุกคนจินตนาการนะว่าเขากำลังเดินเข้าไปในความว่างเปล่ากันสองคนแล้วชายหนุ่มก็ถามครับว่าเราจะไปไหนกันเหรอท่านอ๋อไม่ใช่ที่ไหนพิเศษหรอกมันรู้สึกดีที่ได้เดินไปแล้วก็คุยไปด้วยงั้นแล้วมันเพื่ออะไรกันอ่ะพอผมเกิดใหม่ผ
ผมก็เหมือนกับโดนรีเซ็ตไปเป็นเด็กทารกอีกครั้งหนึ่งแล้วประสบการณ์ทุกๆอย่างที่ผมทำมาในชีวิตนี้มันก็ไม่มีความหมายอะไรเลยสิท่านก็ไม่เชิงนะภายในตัวคุณน่ะมันมีความรู้และมีประสบการณ์ทั้งหมดจากชีวิตก่อนๆของคุณอยู่เพียงแค่ตอนนี้คุณยังนึกไม่ออกเท่านั้นเองผมหยุดและเดินโอบไหล่คุณไว้วิญญาณคุณน่ะเป็นสิ่งมหัศจรรย์และงดงามยิ่งใหญ่กว่าที่คุณจินตนาการได้นะจิตของมนุษย์สามารถบรรลุได้เพียงเสี้ยวเดียวของสิ่งที่คุณเป็นอยู่เท่านั้นเองมันเหมือนกับที่คุณเอานิ้วจุ่มลงไปในแก้วน้ำเพื่อที่จะได้รู้ว่ามันร้อนหรือเย็นนั่นแหละคุณหย่อนเสี้ยวหนึ่งของคุณลงไปในภาชนะแล้วพอคุณเอากลับขึ้นมาคุณก็จะได้รับประสบการณ์ทั้งหมดกลับมาด้วยคุณได้ไปเป็นมนุษย์มาตลอด48ปีที่ผ่านมาเนี่ยเพราะคุณยังไม่ได้ขยายตัวออกไปรู้ถึงสติสัมปชัญญะทั้งหมดถ้าเรายังอยู่ที่นี่นานพอคุณก็จะเริ่มจำทุกๆอย่างได้เองแต่มันก็ไม่มีเหตุผลอะไรหรอกนะที่คุณจะจำทุกชีวิตที่ผ่านมาของคุณทั้งหมดแล้วผมเกิดใหม่มากี่รอบแล้วครับโอ้เยอะแยะมากเลยและในชีวิตต่างๆหลายแบบด้วยคราวนี้คุณจะได้ไปเกิดเป็นหญิงชาวบ้านชาวจีนในคริสตศักราชที่540เดี๋ยวนะคุณจะส่งผมย้อนเวลากลับไปงั้นเหรอก็นะตามหลักแล้วคำว่าเวลาที่คุณรู้จักมันอยู่ในแค่จักรวาลของคุณเท่านั้นแหละหลายๆอย่างมันต่างออกไปในที่นี้ที่ที่ผมจากมาที่ที่คุณจากมาอ๋อแน่นอนผมมีที่ที่หนึ่งที่ที่มันต่างออกไปและก็ยังมีตัวตนอื่นๆเหมือนผมอยู่ผมรู้นะว่าคุณอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงที่นั่นแต่จริงๆนะคุณคงไม่เข้าใจหรอกชายหนุ่มก็บอกว่าครับแล้วก็รู้สึกผิดหวังเล็กน้อยนะครับแล้วเขาก็เริ่มถามว่าเดี๋ยวนะถ้าผมกลับไปเกิดใหม่ในช่วงเวลาอื่นผมก็อาจจะได้คุยกับตัวเองบางช่วงเวลานี่แน่นอนมันเกิดขึ้นประจำอยู่แล้วและทั้งสองชีวิตต่างก็รับรู้ช่วงเวลาของตัวเองคุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วทั้งหมดเนี่ยมันเพื่ออะไรกันแน่ล่ะแล้วทีนี้นะครับสิ่งมีชีวิตรูปธรรมที่แบบว่าอาจจะเป็นพระเจ้าหรืออะไรสักอย่างนะครับก็จ้องเข้าไปในตาของตัวเอกของเรานะครับแล้วก็บอกว่าความหมายของชีวิตเหตุผลที่ผมสร้างจักรวาล นี้ขึ้นมาก็เพื่อให้คุณได้เรียนรู้คุณหมายถึงมนุษยชาติเหรอคุณอยากให้พวกเราได้เติบโตกันเหรอไม่เลยไม่เลยแค่คุณเท่านั้นผมสร้างจักรวาล นี้เพื่อคุณทุกๆชีวิตที่คุณได้โตขึ้นหรือเป็นผู้ใหญ่คุณก็ได้รับปัญญาที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นด้วยแค่ผมเนี่ยนะแล้วคนอื่นๆล่ะไม่มีคนอื่นๆหรอกในจักรวาล นี้มันมีแค่คุณกับผมเท่านั้นแหละอย่าจ้องมองผมด้วยความว่างเปล่าอย่างนั้นสิแล้วทุกๆคนบนโลกล่ะก็คุณไงคุณที่เกิดใหม่ในอีกชีวิตนึงเดี๋ยวนะผมคือทุกคนเลยงั้นเหรอถูกต้องคุณเริ่มเข้าใจแล้วสินะผมคือมนุษย์ทุกคนที่เคยมีชีวิตอยู่งั้นเหรอหรือกำลังจะมีใช่แล้วงั้นผมก็เป็นอับราฮัมลิงคอนงั้นเหรอแล้วคุณก็เป็นบรูซจอห์นวิสด้วยแล้วผมคือฮิตเลอร์ใช่ไหมคุณพูดสุนทรพจน์ซะคนเยอรมันเชื่อคุณตะลึงงั้นเลยแหละแล้วคุณก็เป็นอีกนับล้านที่ถูกเขาฆ่าผมเป็นพระเยซูหรือเปล่าแล้วคุณก็เป็นสาวกทุกคนที่เดินตามคำสอนของเขาด้วยทุกๆครั้งที่คุณทำร้ายใครบางคนคุณก็ทำร้ายตัวคุณเองนั่นแหละทุกๆน้ำใจที่คุณให้ใครไปก็เท่ากับว่าคุณได้ให้กับตัวเองทุกๆความสุขทุกๆความทุกข์ทั้งหมดที่มนุษย์ทุกคนเคยสัมผัสต่างก็เป็นคุณทั้งนั้นที่สัมผัสมันทำไมกันอะทำไมถึงทำทั้งหมดนี่เพื่อที่สักวันคุณจะได้กลายมาเป็นแบบผมเพราะว่านั่นคือสิ่งที่คุณเป็นคุณคือตัวตนเฉกเช่นเดียวกับผมคุณคือลูกผมฮะคุณหมายถึงผมเป็นพระเจ้าเหรอยังไม่ใช่หรอกยังไม่ใช่ตอนนี้
คุณยังเป็นเพียงแค่ตัวอ่อนคุณยังต้องเติบโตเมื่อคุณได้ใช้ชีวิตของมนุษย์ทุกคนบนโลกนี้หมดแล้วในทุกๆช่วงเวลาคุณก็จะเติบโตพอที่จะได้กำเนิดงั้นจักรวาลทั้งหมดนี้เป็นเพียงไข่ใบหนึ่งทีนี้ก็ได้เวลาแล้วที่คุณจะใช้ชีวิตต่อไปแล้วล่ะนะและผมก็ส่งคุณไปตามทางของคุณได้แล้วแหละเป็นยังไงบ้างครับทุกท่านโอ้โหเรื่องนี้นะครับผมบอกเลยว่าแนวคิดเขาดีมากซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกนะครับว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือว่าเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นหรืออะไรก็ตามเป็นปรัชญาอะไรก็ตามแต่นะแต่เรื่องนี้มันน่าคิดมากเลยครับทุกท่านสำหรับใครที่ฟังเรื่องนี้แล้วนะก็อยากจะแชร์ความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาบอกเล่ากันได้เลยนะครับผมก็อยากฟังความคิดเห็นจากทุกท่านเหมือนกันนะที่ฟังคลิปนี้แล้วก็มีความรู้สึกยังไงนะครับเกี่ยวกับ เนื้อเรื่องนะครับของช่องคิดสังเกตนะครับที่เป็นเรื่องของไข่ใบหนึ่งเนาะบางทีผมอาจจะเป็นคุณก็ได้แล้วก็คุณอาจจะเป็นผมสิ่งทุกความสุขความทุกข์ที่เรานั้นมีให้แก่กันนะครับก็คือเรานั้นได้ทำให้กับตัวเองโอ้โหโลกนี้มันต้องน่าอยู่มากเลยนะฮะผมก็มีแนวคิดนะครับว่าถ้ามันเป็นไปได้นะอย่างที่ช่องคิดสังเกตเนี่ยนำเนื้อเรื่องนี้ออกมานะครับแล้วก็มันมีเขาความจริงอ่ะผมก็คิดว่ามันก็น่าสนุกดีเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าเราจะต้องใช้ชีวิตอ่ะของมนุษย์ทุกคนเลยบนโลกนี้แล้วคนสุดท้ายอ่ะที่จะทำให้เราเติบโตได้เขาคือใครบางทีเราอาจจะเป็นพระพุทธเจ้าหรือเปล่าก็ไม่แน่นะทุกท่านหรือเราอาจจะเป็นศาสดาอัลเลาะห์หรือเปล่าผมก็ไม่ทราบแต่มันก็มีความเป็นไปได้นะถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างที่คลิปนี้กล่าวนะครับก็ฝากไปพิจารณากันนะครับว่ามีความคิดเห็นยังไงเนาะเกี่ยวกับคลิปนี้นะฮะซึ่งชีวิตของคนเราเนี่ยเนาะมันก็พร้อมที่จะตายที่ทุกเมื่ออยู่แล้วแต่ว่าเราเนี่ยก็ไม่ได้สนใจนะครับบางครั้งเราก็ไม่ได้ใส่ใจกับความตายที่แบบว่ามันจะเข้ามาเยือนเราอยู่ตลอดเวลาเนาะจนบางครั้งเนี่ยเราก็ลืมไปเลยว่าเราเนี่ยหายใจอยู่นะฮะทำให้เราเนี่ยไม่มีสติเขาบอกว่านะครับในคลิปนี้เขาบอกว่ามันเหมือนกับว่าเราเนี่ยต้องมาศึกษาเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์หรือเปล่านะจากที่ผมดูนะครับมันก็จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับประสบการณ์ต่างๆของชีวิตเนาะน่าจะเป็นความรู้สึกต่างๆประสบการณ์ต่างๆเนี่ยเราก็จะได้รับรู้กันหมดเลยเนาะอย่างเช่นตัวอย่างว่าถ้าคุณเนี่ยเป็นเผด็จการสักคนหนึ่งที่ต้องการทำลายล้างเผ่าพันธุ์ใดเผ่าพันธุ์หนึ่งแล้วกันคุณก็คือคนที่ถูกทำลายล้างในขณะเดียวกันเช่นกันซึ่งแนวคิดเนี้ยแนวคิดไข่ใบเดียวของคลิปนี้นะครับก็เป็นแนวคิดที่แบบว่าได้รับความนิยมแล้วก็ได้รับเขาเรียกว่ามันเป็นการทดลองทางความคิดอย่างหนึ่งเลยนะสำหรับแนวคิดของคลิปนี้เป็นปรัชญาอย่างหนึ่งเลยนะครับของทางฝั่งฝรั่งเขาทำกันนะเนาะนะฮะมันเหมือนกับเราเนี่ยเป็นนักเรียนคนหนึ่งที่อยู่ในมหาวิทยาลัยที่ใหญ่มากหรือเราแค่ตัวเล็กเพราะถ้าเราตัวใหญ่เท่ากับแบบว่าดาวเสาร์หรือดาวพฤหัสเราจะมองว่าจักรวาลใหญ่หรือไม่นะอันนี้ผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าเขาก็บอกว่าเขามาจากที่หนึ่งที่เขาไม่สามารถจะอธิบายได้มันจะเป็นสวรรค์หรือเปล่าแต่คงไม่ใช่นรกหรอกแล้วพอผู้ชายคนที่อยู่ในเนื้อเรื่องนะฮะเขาได้ตายไปปุ๊บเนี่ยเขาก็ได้ไปเกิดใหม่ทันทีเลยแต่ก่อนที่จะไปเกิดใหม่เนี่ยเขาก็ได้โฮมรูมก่อนทุกคนสังเกตไหมในเนื้อเรื่องเนี่ยเขาจะได้โฮมรูมก่อนเขาก็จะได้มารู้ตัวทีละเล็กทีละน้อยแหละว่าเฮ้ยเนี่ยฉันเคยเกิดมาแล้วนะแล้วก็ฉันจะต้องกลับไปเกิดอีกแม้ว่าฉันจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตามนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนนะคงจะเสียดายกับชีวิตที่ตัวเองอ่ะมีประสบการณ์อยู่แล้วอ่ะแต่บางคนก็อาจจะไม่ได้เสียดายก็อาจจะรู้สึกกับพอใจกับประสบการณ์ในชีวิตที่ผ่านมาแล้วแต่ว่าคนที่ยังทำอะไรไม่ได้เต็มที่หรือว่ายังไม่ได้ประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยก็คงจะเสียดายมากเลยนะครับเพราะว่าชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่ได้ทำอะไรตามความฝันของเขาไม่ได้แบบว่าทำในสิ่งที่เขาอยากทำน่ะแล้วเขาก็ตายก่อนอ่ะมันก็น่าจะเป็นประสบการณ์ที่แบบว่าปวดร้าวมากเลยนะครับสำหรับผมนะถ้าเป็นผมนะแต่ถ้าเราได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำอยู่ทุกวันอยู่แล้ว
เราก็มีความสุขกับมันอยู่แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าความตายมาเยือนตอนไหนเนี่ยเราก็พร้อมที่จะไปกับมันถึงแม้ว่าช่วงแรกของการตายเราอาจจะรู้สึกแบบเคว้งคว้างอาจจะรู้สึกแบบสิ้นหวังอ่ะคือโอ้โหอุตส่าห์ทำมาทุกอย่างขนาดนี้แล้วแบบความตายภาคไปเราเอาอะไรไปไม่ได้แถมยังต้องไปเกิดใหม่อีกแล้วไปเกิดใหม่เนี่ยโอ้โหต้องไปสร้างตัวตนใหม่ในโลกออนไลน์อีกอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เป็นไปได้นะทุกท่านคลิปนี้ก็ทำให้เราได้คิดเกี่ยวกับเรื่องทฤษฎีอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากเลยนะมันเหมือนกับว่ามีใครสักคนหนึ่งนะครับที่ตื่นรู้แล้วก็มาสร้างคลิปหรือว่าทำเนื้อหาอะไรแบบนี้ออกมาให้ช่องนี้นะครับได้ทำแอนิเมชันอะไรแบบนี้ออกมาให้เราได้ชมกันนะครับทุกท่านคิดว่าจะเป็นยังไงครับถ้าเราได้รับชีวิตอีกครั้งหนึ่งในชาติใหม่ทุกท่านคิดว่าจะมีใครที่รอเราอยู่ไหมครับมันจะมีเนื้อคู่กันจริงๆไหมจริงๆเนื้อคู่เนี่ยก็อาจจะเป็นตัวเราเองก็ได้นะฮะเราอาจจะได้รับโอกาสนั้นนะครับทุกวันในฐานะที่เราเนี่ยได้ตื่นนอนขึ้นมาทุกครั้งเลยนะครับทุกท่านครั้งที่เราได้ตื่นนอนมาเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราได้เริ่มต้นใหม่ใช่ไหมดีรีเซ็ตจากเมื่อวานนี้มาเป็นวันใหม่อีกวันหนึ่งนะครับก็มนุษย์ทุกคนนะครับก็มีชีวิตหนึ่งชีวิตเนาะเราไม่รู้หรอกครับว่าเราเนี่ยตายไปแล้วเราจะได้เกิดใหม่จริงหรือเปล่าแต่คงจื้อนะฮะเคยกล่าวไว้ว่ามนุษย์ทุกคนมี2ชีวิตและครั้งที่2เริ่มต้นเมื่อเขาตระหนักรู้ว่าเขามีเพียงชีวิตเดียวว้าวโอ้โหผมชอบมากเลยนะครับคำนี้นะซึ่งทฤษฎีไข่ใบเดียวเนี่ยผมว่ามันเป็นการทดลองทางความคิดจริงๆแหละแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นเกี่ยวกับการกำเนิดของจักรวาลและความหมายของการเป็นมนุษย์นะฮะแน่นอนว่ามันเป็นเพียงแค่เรื่องสั้นเรื่องหนึ่งนะครับแต่บางส่วนในเรื่องนี้นะครับมันต่อยอดนะที่จะสร้างทฤษฎีที่ยิ่งใหญ่เกี่ยวกับจักรวาล นะครับว่าเราเนี่ยเริ่มต้นจากไหนเราอาจจะเริ่มต้นจากการเป็นแนวคิดนะครับจากการทดลองทำความคิดแบบนี้แหละนะฮะเมื่อเราดูวิดีโอเกี่ยวกับพวกวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับความคิดนะครับเกี่ยวกับการทดลองต่างๆเนาะเทคโนโลยีเนาะก็จะเป็นวิธีที่ดีในการดูภาพรวมนะครับแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานของหัวข้อต่างๆแต่เพื่อที่จะให้เข้าใจว่าทำไมและอย่างไรแนวคิดจึงทำงานในลักษณะที่พวกเขานะครับคิดว่าคุณเนี่ยจำเป็นต้องลองด้วยตัวเองหรือไม่นะฮะอันนี้แนะนำให้ไปสปอนเซอร์ที่ช่องของผมได้นะครับก็สามารถกดสปอนเซอร์เข้ามาได้นะครับกดแตงนะครับกดแตงเข้ามาเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านเลยนะที่กดแตงเข้ามาให้ผมนะครับในคลิปมันผ่านมานะครับพอให้ตัวแอดมินนะครับได้มีค่าอินเทอร์เน็ตนะครับที่จะได้จ่ายเพื่ออัปโหลดคลิปต่างๆนะครับสาระดีๆเนาะหรือว่าพอดแคสต์นะครับให้กับทุกท่านนะครับได้ฟังกันแก้เบื่อแก้เหงากันนะครับก็จะมาอยู่กันแก้เหงากันเรื่อยๆนะทุกอาทิตย์เลยอาทิตย์ละคลิปนะครับที่จะเป็นพอดแคสต์ถ้าเกิดว่ามันโอเคผมก็อาจจะทําออกมาบ่อยมากขึ้นนะครับซึ่งผมเนี่ยมีเรื่องราวมากมายเลยนะเกี่ยวกับจักรวาลแล้วก็ทฤษฎีสมคบคิดต่างๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของพวกอิลลูมินาติหรือไม่ก็ทฤษฎีสมคบคิดหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้นะเราก็ไม่รู้นะว่าเขาจะลดเผ่าพันธุ์มนุษย์ลงจริงหรือเปล่านะครับตอนนี้เขาบอกว่ามีเท่าไหร่นะ8,000 ล้านคนโอเค 8,000 ล้านคนนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยโครงการคือเขาอยากจะลดลงให้เหลือประมาณ300ล้านคนซึ่งผมว่ามันก็ดีนะครับถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ลดประชากรพวกเรานะครับที่ฟังคลิปกันอยู่เนี่ยลงไปด้วยนะครับถ้าเราไม่ใช่หนึ่งในนั้นนะฮะเราเป็นหนึ่งใน300ล้านคนเนี่ยมันก็น่าจะโอเคนะครับซึ่งโครงการเนี่ยก็พยายามจะทำให้เสร็จภายในปี2030นะครับโอเคนะฮะก็มันก็เป็นเรื่องราวเรื่องหนึ่งนะครับที่ได้ยินมานะครับแล้วก็ได้อ่านมาเนาะเพราะว่าผมเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงนี้ผมอยู่ในโลก YouTube เยอะนะครับแล้วก็ดูเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆนะครับเพื่อหาข้อมูลนี่แหละมาทำคลิปนะครับให้ผู้ชมนะครับผู้ติดตามช่องเนี่ยต้องบอกว่าจะพยายามลงคลิปทุกวันมากกว่านะครับเพื่อที่จะให้ผู้ติดตามนะครับไม่เบื่อกันถ้าใครอยากจะรับชมคลิปแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะว่าอยากชมคลิปแบบไหนตอนนี้ก็จะมีเรื่อง AI นะครับที่ผมกำลังเตรียมการอยู่ผมกำลังศึกษาเรื่องปัญญาประดิษฐ์อยู่นะครับว่ามันเป็นยังไงเนาะเพราะว่าสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยฉลาดขึ้นมากเหลือเกินทุกวันเลยนะครับมันฉลาดมากๆเลยแต่ความจริงแล้วน่ะที่มันฉลาด
ดมันไม่ได้ฉลาดเพราะว่าเขาอัปเดตซอฟต์แวร์มานะแต่ว่าเขาอัปเดต AI ที่อยู่ในซอฟต์แวร์แล้วก็มาอัปเดตในเครื่องเราอีกนะและทีเนี้ยระบบสมาร์ทโฟนน่ะส่วนมากมันเป็นระบบออนไลน์นะทุกคนยิ่งออนไลน์นะครับยิ่งใช้งานง่ายทุกวันเนี้ยโอ้โห AI ทำวิดีโอได้ด้วยสร้างรูปภาพนี่ยิ่งง่ายเลยนะครับAI นี่มันก็มีหลายรูปแบบนะทุกคนจริงๆเนี่ยผมคิดว่าเราเนี่ยไม่ใช่ AI แน่นอนแล้วก็เราเนี่ยอาจจะไม่ใช่มนุษย์ก็ได้เราเพียงเรียกตัวเองว่ามนุษย์เฉยๆนะเรายังต้องเกิดอีกหลายชาติเลยล่ะครับถ้าดูจากคลิปของช่องคิดสังเกตนะฮะในคิดทฤษฎีของไข่ใบเดียวนะครับโอเคโอ้โหอยู่กันมานานมากเลยนะฮะก็20กว่านาทีได้แล้วนะครับนั่งพูดมาขนาดนี้นะครับมันก็ทำให้ผมนะคิดได้ว่าบางทีเราอาจจะเป็นสมองในตู้จริงๆหรือเปล่าแบบว่าสมองในถังอ่ะเป็นทฤษฎีที่แบบว่าให้ทุกคนคิดภาพนะว่าเราเนี่ยถอดสมองออกแล้วก็เอาสมองเนี่ยไปเสียบกับพวกสายต่างๆคอมพิวเตอร์ลิงก์อัพข้อมูลพวกสายซาโต้งซาต้าอะไรอย่างงี้นะฮะแต่ว่ามันอาจจะเป็นระบบแบบชีวภาพอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วทีเนี้ยเขาก็จำลองว่าเราเนี่ยมาอยู่ในโลกของมนุษย์เฮ้ยมันแบบเราไม่มีทางรู้เลยนะว่าเราโดนจำลองอยู่หรือเปล่าตอนเนี้ยบางทีคนที่อยู่รอบตัวเราอ่ะอาจเป็น NPC ก็ได้ผมอาจทำคลิปให้ NPC ฟังอยู่ก็ได้หรือ NPC อ๋อไม่ใช่สิหรือมนุษย์อาจฟังคลิป NPC อยู่ก็ได้ผมอาจจะเป็น NPC ก็ได้นี่ผมบอกใบ้คุณแล้วนะแล้วทีเนี้ยคุณลองคิดดูสิว่าถ้าเราเป็นสมองในถังจริงๆอ่ะแล้วเราจะรู้สึกได้ยังไงอ่ะว่าทุกอย่างอ่ะมันจริงไม่จริงถ้ามันไม่มีคนจำลองหรือมันมีคนจำลองล่ะเราจะรู้ได้ยังไงว่าอะไรจริงไม่จริงนี่แหละผมแบบไม่รู้อ่ะว่าอะไรจริงไม่จริงแต่ที่รู้คือว่าถ้าไม่มีเงินลำบากใช่ครับถ้าไม่มีเงินลำบากแน่กับช่วงเวลาปัจจุบันใช่ไหมเอออันเนี้ยมันก็จะดึงเราเข้ามาสู่เรื่องความเป็นจริงแล้วเห็นไหมมันคือกฎเกณฑ์กฎหนึ่งนะมันคล้ายๆกับเกมหนึ่งนะฮะที่แบบว่าเราเนี่ยก็เข้าไปเล่นในเกมของเขาอ่ะมันเป็นเกมที่แบบว่าเกมการเงินน่ะเออใช่มันต้องเป็นเกมการเงินเราต้องเข้าใจการเงินเราถึงจะสามารถบริหารเงินได้ดีใช่แล้วแต่ว่าปัญหาก็คือว่าส่วนนี้นะครับมันเป็นเพียงแค่กุศโลบายเป็นเพียงแค่กฎหลอกๆที่มนุษย์เราเนี่ยตั้งใจจะเล่นตามนะครับเราเนี่ยพอใจที่จะเล่นตามกฎนี้มากเลยเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าใครๆก็เล่นตามกฎนี้กันทั้งนั้นถ้าเราไม่เล่นตามก็ไม่ได้ครับถ้าเราจะเอากล้วยนะครับไปแลกหมูอย่างเงี้ยมันก็คงจะไม่สมเหตุสมผลนะครับแล้วก็ในช่วงยุคสมัยนี้ใครๆก็ต้องใช้เงินกันแล้วช่วงนี้เงินดิจิตอลนี่ก็ระบาดมากเลยนะครับเงินวอลลงวอลเล็ตนะครับซึ่งผมก็ยังไม่ได้รับโอนจากเขาหรอกครับแล้วก็ไม่รู้ด้วยนะครับว่ารัฐบาลจะโอนให้เมื่อไหร่นะฮะอันนี้ก็ต้องเป็นความหวังต่อไปกันนะครับโอ้โหใครที่ฟังคลิปมาถึงตรงจุดนี้แล้วนะผมบอกได้เลยว่าถ้าคุณไม่เบื่อจริงคุณก็คงจะหลับไปแล้วนะครับเอาไปนอกเรื่องกันเยอะเลยนะครับขอกลับมาที่ทฤษฎีของไข่ใบเดียวกันอีกสักหน่อยนะครับทุกท่านคือเราเนี่ยอาจจะไม่ได้ไปเกิดชาติหน้านะครับในยุคของอนาคตนะทุกท่านก็ต้องเตรียมใจไว้ด้วยนะถ้ามันเกิดขึ้นจริงนะเราอาจจะได้กลับไปเกิดในยุคของราชวงศ์โรมานอฟหรือไม่ก็เราอาจจะได้ไปเกิดในช่วงยุคของสามก๊กก็ได้นะครับหรือว่าเราอาจจะได้ไปเกิดในช่วงยุคอนาคตที่โลกของเรานั้นไปตั้งอาณานิคมที่ดาวอังคารแล้วก็เป็นไปได้นะทุกท่านอันนี้ก็เป็นความหวังเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับคนที่อยากจะไปเกิดชาติหน้าเนาะนะฮะแต่ว่าทุกท่านครับยังไงก็ฝากไว้เลยนะยังไงก็ขอให้ทุกท่านนะใช้ชีวิตนี้นะครับให้เต็มที่กันเลยนะก่อนที่จะไปเกิดชาติหน้ากันนะครับยังไงก็ตามนะครับเราก็อาจจะเป็นพี่น้องร่วมจิตวิญญาณกันผมก็ขอให้ทุกท่านนะครับกดซับพอร์ตแตงเข้ามากันเยอะๆเลยนะครับหรือจะรับฟังคลิปนี้แล้วก็กดเพียงไลค์แล้วก็คอมเมนต์เข้ามานิดหน่อยก็ได้นะครับก็เป็นพระคุณอย่างยิ่งนะครับก็จะช่วยดันช่องนี้นะครับให้คนได้รู้จักกันมากขึ้นให้คนได้ฟังเรื่องราวเหล่านี้กันมากขึ้นนะครับและสำหรับพอดแคสต์ในคลิปนี้ในวันนี้นะครับผมก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ